สวัสดีค่ะดิฉันวิราศินีพุทธาวงศ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะวันนี้เราอยู่กันที่อาคารสยามบรมราชกุมารีกับโครงการผลิตสื่อออนไลน์เฟสที่3วันนี้นะคะเราจะคุยกันในหัวข้อของเกี่ยวข้องกับความยากจนนะคะซึ่งตอนนี้นะคะเราอยู่กับเจ้าของผลงานวิจัยชิ้นนี้นะคะก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องขอสวัสดีนะคะคุณนฤมลนะคะแก้วสุขนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวช่วยแนะนำตัวนะค่ะชื่อนฤมลแก้วสุขนะคะชื่อเล่นชื่อมนค่ะจบจากคณะพัฒนาการเศรษฐกิจนะคะวิชาเอกการวิเคราะห์โครงการค่ะปัจจุบันนะคะทำงานอยู่ที่สำนักงบประมาณของรัฐสภานะคะสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะในตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณค่ะค่ะก็เดี๋ยวเราเริ่มกันที่คำถามแรกเลยนะคะเป็นอะไรที่เป็นจุดเริ่มต้นนะคะหรือว่าแรงบันดาลใจที่ทำให้เกิดหัวข้องานวิจัยชิ้นนี้ค่ะเนื่องจากว่าปัจจุบันนะคะมนทำงานอยู่ที่สำนักงานเนี่ยก็ทำงานเกี่ยวกับด้านความมั่นคงแล้วก็มิติพื้นที่นะคะซึ่งเราจะดูแลภาพรวมเกี่ยวกับความยากจนความเหลื่อมล้ำการใช้จ่ายงบประมาณในมิติพื้นที่นะคะทีนี้อันนี้ก็หัวข้อความยากจนหลายมิติเนี่ยมันก็มีความเชื่อมโยงกับงานที่มนทำอยู่แล้วนะคะก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มนเลือกหัวข้อนี้ขึ้นมานะคะค่ะแล้วก็ปัญหาหรือว่าอุปสรรคค่ะที่แบบระหว่างการทำวิจัยเนี่ยมีบ้างไหมคะก็มีหลักๆเลยนะคะเนื่องจากว่าของมนเนี่ยใช้ข้อมูลทุติยภูมิในการวิเคราะห์นะคะซึ่งการเข้าถึงแหล่งข้อมูลนี้เป็นสำคัญโดยเฉพาะเราใช้ข้อมูลภาคตัดขวางนะคะซึ่งจะต้องใช้ข้อมูลแบบรายจังหวัดการเข้าถึงข้อมูลจำพวกนี้ก็ยากมันไม่ค่อยอัปเดตอะค่ะค่ะแล้วก็สิ่งสำคัญเลยค่ะคือผลที่ได้จากการวิจัยค่ะคือผลที่เราแบบได้ไปหาข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยได้มีการเอาไปใช้ประโยชน์ด้านไหนบ้างคะค่ะก็จะเป็นวิธีการวิเคราะห์นะคะเนื่องจากว่ามนใช้เศรษฐมิติในการวิเคราะห์เนี่ยเราก็เอาตัวนี้นะคะแล้วก็เอาเครื่องมือตัวนี้ไปใช้ในการทำรายงานวิชาการที่สำนักงานของมนนะคะซึ่งโดยปกติเนี่ยมนจะทำเกี่ยวกับจัดทำเอกสารวิชาการนะคะเพื่อใช้ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีนะคะซึ่งในการจัดสรรงบประมาณเนี่ยมันก็จะต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ SDG อะไรพวกนี้นะคะซึ่งงานวิจัยของมนเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับ SDG ในเรื่องเกี่ยวกับเป้าหมายที่1เรื่องความยากจนนะคะอันนี้ก็เป็นผลที่ได้จากการวิจัยอะค่ะแล้วก็นำไปปรับปรุงแล้วก็ประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อะค่ะค่ะแล้วก็สิ่งที่ได้จากการทำวิจัยค่ะคือมีความภาคภูมิใจในตัวงานวิจัยด้านไหนบ้างก็อย่างเช่นนะคะมนเจอผลอย่างเช่นเกี่ยวกับการเข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ตนะคะหรือว่าการเกี่ยวกับการใช้วัสดุที่คงทนและไม่เป็นของตนเองพวกการสร้างบ้านเรือนอะไรพวกนี้ที่ไม่แข็งแรงนะคะเราอาจจะนำยกตัวอย่างเรื่องโครงสร้างพื้นฐานอะไรพวกนี้นะคะไปเขียนในรายงานแล้วก็เพื่อที่จะให้คำแนะนำกับคณะกรรมการนะคะว่าเนี่ยควรเน้นไปทางด้านนี้นะคะควรให้ความสำคัญด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตอะไรประมาณนี้ค่ะค่ะแล้วก็สุดท้ายเลยนะคะคืออยากให้คุณมนเนี่ยช่วยให้กำลังใจหรือว่ามีแนวทางสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ในการที่จะออกไปทำงานวิจัยค่ะสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่นะคะสิ่งสำคัญมนคิดว่าเราจะต้องมีความมุ่งมั่นนะคะเพราะว่าการทำวิจัยเนี่ยหลายครั้งมันรู้สึกท้อหลักๆเลยก็คือต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจมากที่สุดแล้วก็อีกทักษะนึงก็คือการคิดเชิงวิพากษ์อะไรพวกนี้ค่ะเราก็จะต้องมีทักษะการคิดการวิพากษ์รู้จักวิเคราะห์เพราะว่าเราเลือกข้อมูลอย่างเงี้ยมันต้องดูว่าข้อมูลเนี้ยมันต้องกรองมาว่ามันสามารถใช้จริงได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องเลือกมาใช้ให้ถูกต้องค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะคุณมนเจ้าของงานวิจัยชิ้นนี้ด้วยนะคะแล้วก็ยังไงนะคะเรามีทั้งหมด12เอพิโซดนะคะกับโครงการนะคะทำสื่อออนไลน์เฟสที่3แล้วนะคะยังไงก็ฝากติดตามชมนะคะในตอนต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ